ดึงคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเลยเพราะว่าคนเก่าต่อให้สอบผ่านก็ต้องไปเรียนเรื่องโอดะเรียนเรื่องกอบบุญอีกไม่ใช่ว่าสอบผ่านแล้วขายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเราก็ต้องไปมีความรู้จริงๆในเรื่องของกองทุนนั้นๆอีกใช่ไหมคะไปอ่านฟันแฟกชีตไปอ่านอะไรให้ได้เสร็จปุ๊บเขาเลยมีนโยบายบอกว่างั้นไปเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเลยดีไหมบริษัทก็เลยบอกว่าแต่ทีเนี้ยก็คิดขึ้นมาเฮ้ยพอเอาคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขามีเงินเดือนไงอยู่ดีๆจะให้เขาไม่มีเงินเดือนเลยบางคนมีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถทำไงอ่ะค่าใช้จ่ายประจำวันบริษัท AA น่ารักมากเข้าใจบริษัทเลยบอกงั้นเอาตั้งโครงการมาโครงการหนึ่งให้เงินการันตีไปก่อนเลย12เดือนเงินการันตีเนาะเงินการันตี12เดือนนะโครงการนี้ชื่อว่า FA พราม FA พรามนี่พูดตั้งแต่ FA รุ่นแรกๆอ่ะรุ่น2รุ่น3อย่างเงี้ยนึกออกไหมคะตอนนี้มีรุ่นที่27 28แล้วมั้งกิ๊กก็พูดว่าก็เลยแบบว่ามันก็เลยตั้งโครงการ FA ผ่านมาอย่างน้อยให้เงินการันตีช่วงปรับตัวอย่างน้อยเนี่ยกี่เดือนคะ12เดือนให้กับคนที่ลาออกแล้วมาร่วมงานกับบริษัทแต่เงินเดือนเนี่ยถามว่าเขาจะให้อะไรเขาจะเอาทวีนะทวี50นะมาหาร12จ่ายให้เป็นเงินเดือนนะแต่เขาก็ต้องมาดูสัมภาษณ์ก่อนว่าเขาไม่ต้องไปดูว่าอินเซนทีฟคุณเท่าไหร่นู่นนี่เท่าไหร่นะเขาเอาทวิต50เลยมาหาร12จ่ายเป็นเงินเดือนให้เลยบริษัทแบบใจมากๆเลยแต่สำคัญทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องเข้าไปสัมภาษณ์ก่อนขายอาชีพแบบนี้ดีไหมคะก็เอาไปไหมไปเรียนรู้เรื่องการเงินแบบนี้นึงนะเรายังรู้เลยว่าถ้าเรานี่หนูพูดรวบสไลด์ไปเลยนะรวบสไลด์ของเอฟเอพาร์ไปด้วยเราเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ได้เงินเดือนมาเดือนละ 8,000 มาก่อนหลังจากนั้นเราเป็น off the year รายได้เราเข้า8หลักรายได้เราเป็น10ล้านเลยต่อปีนะแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้เงินแบบโอ้โหเมามันมากเลยนะจนเราไปเรียนรู้เรื่องการเงินมาเรารู้ว่าเฮ้ยกิ๊กถ้ามึงอยากเกษียณมีเงิน70ล้านเนี่ยมึงมีเงินต้น12ล้านให้เวลามัน23ปีไปวางในที่เนี้ยตอบแทน 8% ให้ได้มึงเกษียณได้แล้วแสดงว่าทำงานปีเดียวกิ๊กก็เสียได้เลยถูกต้องไหมคะแต่มึงไม่รู้เรื่องนี้ไงกิ๊กก่อนหน้านี้มึงหามาได้10ล้านมึงก็ใช้10ล้านซื้อบ้านซื้อรถนู่นนี่หมดเลยสรุปปีต่อมามึงต้องทำงานเหมือนเดิมถูกต้องไหมคะเท่าเนี้ยกูเอ้ยถ้าวันนี้กิ๊กรู้เรื่องนี้นะกิ๊กเอาเงินไปลงทุนเลยแล้วปีต่อมาหาได้จะใช้ฟุ่มเฟือยเท่าไหร่ก็ได้แล้วเพราะว่าแผนรีไทร์เมนต์จบแล้วโอเคไหมคะเราก็เลยคิดว่าคนไทยยังไม่รู้เรื่องพวกนี้เยอะมากเลยเลยอยากชวนป๊อปอ่ะเข้ามาทำให้คนไทยได้รู้เรื่องพวกนี้จังเลยโอเคไหมคะเขาก็เออสนใจก็เลยเข้ามาพอเข้ามาก็มาเป็น FA พรามนะคะแล้วคนซ้ายมือก็เป็นคนที่บอกลูกคนเข้าขาหมูอ่ะเงินเดือน15,000อยู่ TMB นะคะปัจจุบันเนี่ยนี่ไม่ได้อยู่หน่วยกิ๊กนะเป็นหลานของพี่โอหมายถึงว่าหลานหน่วยหลานนะคะชั้นหลานลำดับชั้นหลานคนนี้ลูกคนขายข้าวของหมูปัจจุบันอายุงานประมาณ10ปีตำแหน่งผู้อำนวยการภาคอาวุโสจากคนกินเหมือน5ฝนตกร้านข้าวขาหมูเนี่ยมันสาดโดนเขาตัวเขาก็หนาวเนาะต้องเอาแม่ต้องเอาผ้าขี้ริ้วเนี่ยมาห่มตัวให้ก่อนเพราะว่าลูกหนาวไงทุกวันนี้ใช้ผ้าพันคอวิตองผืนละ 20,000 อ่ะเห็นไหมคือกำลังจะบอกว่ามันก็จะมีตัวอย่างอย่างเงี้ยที่เข้ามาได้พูดนะคะแต่เราไม่ได้โชว์เรื่องนั้นทั้งหมดนะแต่กิ๊กกำลังให้ดูว่าเนี่ยเราเอาตัวอย่างมาตัวอย่างของคนเดือนน้อยๆอย่างน้องพลเงินเดือนเยอะๆอย่างป๊อปเงินเดือนกลางๆอย่างของยุ้ยนะคะต่อมาก็คืออันนี้คือรีคูทเฉพาะเจาะจงเรื่องแบงค์เลยรีคูทแบงค์เลยนะคะซึ่งวันนั้นเนี่ยกิ๊กก็ให้ป๊อปเนี่ยอันเดอร์กิ๊กเนี่ยเป็นคนโซโล่พูดคนเดียวเลยวันนั้นกิ๊กไม่อยู่บอกน้องกิ๊กทำไมไม่ใช่นะก็ให้เขาโซโล่เลยเพราะตอนนั้นไปอเมริกาก็ให้ป๊อปเป็นคนพูดก็พูดได้ดีนะคะแล้วเนี่ยครั้งต่อมาเราก็จะเวียนอย่างเงี้ยโอเคไหมคะก็เวียนอย่างเงี้ยนะคะจัดแบบนี้นะคะแล้วก็นี่อย่างครั้งล่าสุดอย่างเงี้ยค่ะก็27สิงหานะคะที่เป็นไงคะโปสเตอร์น่าดึงดูดชวนคนมาฟังไหมคะอาชีพที่ปรึกษาการเงินมันขนาดนี้กันเลยหรอวะ
อะไรเงี้ยโอเคไหมคะก็อันนี้นะคะก็จะเป็นกับน้องแต่ละคนนะคะตำแหน่งคนขวามือก็พวกไอการภาคซิกเนเจอร์แล้วพี่จะสังเกตอย่างนึงข้อดีของทีมงานของเราคืออายุแค่หลัก33เป็นผู้อำนวยการภาคเป็นผู้จัดการภาคเป็นผู้จัดการภาคอุตสาหกรรมหมดแล้วนะคะอยากเป็นสำนักงานแบบนี้ไหมคะอย่างบีออนอย่างเงี้ยสำนักงานที่อายุคนที่เข้ามายังน้อยอยู่เลยนึกออกไหมประมาณนั้นซิกเนเจอร์ก็ถือว่าน้อยราชพฤกษ์อย่างเงี้ยนะก็ของพี่ป๊อปชนาธิปก็น้อยนะคะอันนี้ก็บอกแล้วนะคะว่าทีนี้อันนี้เดี๋ยวเป็นสไลด์ของที่เรื่องของการ